ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องลงไปได้แล้วครับลงไปได้แล้วครับลงไปได้แล้วครับโอ้ยมีความหวังแล้วเอามาคูณกันได้24ครับผมถูกต้องแล้วครับเย้อนาคตสดใสแล้วเมื่อกี้เรายืดเมื่อกี้เราเก็บด้วยผมว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอย่ามีครับหาครับว่าเอ้ยกินเลยเหรอคุณจังครับผมว่ามันเป็นวิธีที่ผิดนะเฮ้ยระวังที่คุณกำลังทำอยู่ตรงนี้เลยเออเฮ้ยผมกินหอมมากเลยก็นี่นะครับผมเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการปอกทุเรียนนะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นผมตอบทีก็นัดกับหมอนักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นยืนขึ้นครูมาแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ789 Flip Impression สุดยอดครับสวัสดีครับผมฮานะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรหรือว่าหัวหน้าห้องประจำนักเรียนห้อง789ครับสวัสดีครับชีนะครับผมอยู่ห้องม .6 ทับ789ครับสวัสดีครับผมเด็กชายเพชรศิรินทร์ครับผมสวัสดีครับนายจังครับอยู่ห้องม .5 ทับ789ครับสวัสดีครับนั่นแหละครับอยู่ห้องนั่นแหละครับอยู่ห้องเดียวกันครับพี่ขอลองแนะนำตัวแบบสังกฤษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ from Mad Dog ครับแล้ว yeah อาจจะเป็นเด็กอินเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะครับชาเลนจ์ของเราเป็นเกี่ยวกับการบริหารเวลาผมเก่งเลยครับพี่ผมถ้าเป็นพิธีกรเนี่ยเพราะว่าผมอะไม่เคยมีแบบการบริหารเวลาไม่ดีเลยรอบผมมาตรงเวลาทุกรอบจริงป่ะจ๊ะแต่ผมอยากรู้ว่า4คนนี้ทำไมถึงต้องมาเล่นชาเลนจ์นี้ครับจริงๆผมก็แอบแบบว่าไปโรงเรียนสายบ้างครับก็เลยถูกให้มาอยู่ในคลาสนี้เพื่อแบบว่าปรับปรุงตัวแต่พอผมมาอยู่คลาสนี้นี่ผมมานอนรอเลยนะเมื่อกี้ที่นี่บ้านแม่ล่ะครับไม่ใส่แล้วครับไม่ใส่แล้วครับไม่ใส่แล้วใช่อ๋อตรงเวลาทุกรอบบังครับดูไม่มั่นใจเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็รู้กันมาแล้วนะครับว่าน้องๆมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการบริหารเวลายังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าชาเลนจ์ของเราวันนี้คืออะไรไปกันเย้และตอนนี้นะครับชาเลนจ์ก็ได้มาอยู่ในมือของผมแล้วนะครับว้าวเฮ้ยนี่ยังไงนะชาเลนจ์สำหรับวันนี้ก็คือเรียนจนเซียนแล้วต้องปอกทุเรียนให้ได้ครับเฮ้ยไอ้ทุเรียนทุเรียนเป็นไงบ้างครับคุณคิดเห็นยังไงกับทุเรียนบ้างไม่ค่อยเอนจอยทุเรียนไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่ก็คือไม่กินทุเรียนเลยไม่กินเลยฮะจริงๆก็เป็นคนมักทุเรียนอยู่แล้วครับผมก็คือชอบแมนก็คือชอบทุเรียนแมนครับมีใครชอบกินหรือไม่ชอบกินทุเรียนยังไงบ้างไหมครับผมไม่เคยกินทุเรียนแล้วไม่เคยกินเลยใช่แต่ผมไม่เคยกินนะครับเคยแต่เห็นโอเคครับงั้นอยากรู้กติกากันไหมครับอยากรู้อยากครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกติกากันครับYeah. Yes sir. Let's go. ชาเลนจ์ของเราก็คือการแข่งปอกทุเรียนเราต้องการให้ทุกคนบริหารเวลาเราเลยจะปอกแบบธรรมดาไม่ได้ครับทุกคนต้องสอบหลายวิชาคณิตคิด24กันก่อนวิธีการคือให้แบ่งทีมเป็น2ทีมครับและจะมีเลขให้4จำนวนผู้สอบจะต้องบอกวิธีคำนวณบวกลบคูณหารยังไงก็ได้ครับให้ผลลัพธ์ออกมาได้เลข24ทีมไหนที่คิดได้ก่อนให้กดกระดิ่งครับทีมไหนตอบได้ก่อนจะได้เวลาในการปอกทุเรียน2นาทีเราจะมีข้อสอบทั้งหมด8ข้อครับเมื่อครบทั้ง8ข้อทีมที่ปอกทุเรียนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะครับตอนนี้ทุกคนก็รู้กติกากันไปแล้วเห็นอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วแบ่งทีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมนี้เป็นไงกันบ้างครับมีชื่อทีมว่าอะไรมีใครกันบ้างครับสวัสดีครับพวกเราชีทเพชรทุเรียน5บาทครับผมก็สามารถมาซื้อได้นะฮะทีมนี้ครับทีมนี้อย่าให้น้อยหน้าอย่าให้น้อยหน้าครับสวัสดีครับพวกเราทีมไก่ตอกเย้ไก่ตอกร้องไงครับพร้อมกันไหมครับกับโจทย์ข้อแรกพร้อมครับอย่าดูนะแอบดูนะอย่าหันไปดูนะครับแมดดอกหันกลับไปหันกลับไปหมายถึงแมดดอกกระจังเหรออ๋อเราพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับครับผมครับผมสามสองหนึ่งหันไปดูได้ครับอะไรอ่ะตอนนี้ชิมมีการกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับทำไมนิ่งกันขนาดนั้นอ่ะพี่ทำไมทุกอย่างพี่เด่นพี่นึกอยู่พี่ขอโทษครับพี่ขอโทษนี่เอาแล้วเร็วๆอะไรอ่ะพี่อุ้ยได้แล้วไปแล้วเอาได้จริงปะเนี่ยได้จริงเดี๋ยวนี่เงียบก่อนยังมีเวลาครับยังมีเวลาเสร็จแล้วครับแมทดอกแบกครับ6 คูณ 3 บวก7 บวก 7 ลบ 1 ลบ 1 ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ไก่ต๊อกจะได้ปอกทุเรียนก่อน2นาทีครับ3 2 1เริ่มได้ครับสามารถไปทัศนศึกษาได้อุ๊ยๆเหมือนจะมีทรงอยู่นะผมว่ามันก็ผิดนะผมว่าคุณควรจะปอกใหม่อีกทีนึงนะเออแล้วดึงๆลงมาจะได้หรือว่าทุเรียนหรือเค้กวะเนี่ยอุ๊ยเฮ้ยๆดูดูดีอยู่นะดูดีนะนี่เฮ้ยมันยังไม่ถือว่าปอกนะครับผมก็คือด้านในต้องออกมาหมดอ่ะเพื่อนคุณจังครับผมว่ามันเป็นวิธีที่ผิดนะอุ๊ยระวังระวังที่คุณกำลังทำอยู่ตรงนี้มีรอยตรงนี้ไม่รอยเออหุ้ยโหกลิ่นหอมมากตอนนี้เหลือเวลาอีก3 2 1หมดเวลาครับหมดเวลายังไงอ่ะก็นี่นะครับผมเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการปอกทุเรียนนะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นผมตอบตะกี้ก็นัดกับพออ๋อเฮ้ยมันต้องยกมือนี่นะสามสองหนึ่งทำได้ครับออกทำได้ครับออกได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนได้แล้วคุณงงแล้วตอนนี้คุณลอยมีความหวังแล้ว3บวก9เท่ากับ12ครับผมส่วน4ลบ2เท่ากับ2ครับผมเอามาคูณกันได้24ครับผมถูกต้องแล้วเย้อาณาคตสดใสแล้วเมื่อกี้เรายืดลองยืดเก็บ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 ผมว่าจริงๆมันการรบกวนผมว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับคุณแค่แบบไม่รู้เทคนิคเออไม่ยากหรอพี่แต่อย่าโดนผมก็พอมันต้องพลิกครับผมมันต้องพลิกลองมือนะโอ้จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะแล้วทำไมมีแค่เนี้ยอย่ามีหาครับวางเอ้ยกินเลยเหรอชีสนี่คือกะจะยืนดูอย่างเดียวเลยชีสบอกหนูกลัวชีสบอกหนูกลัวนี่มองชายช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวเวลาอีก19โอ้87 6อย่าเพิ่งปากไม่กลับ3 2 1ยกมือขึ้นครับยกมือดูจากทรงแล้วเราอาจจะเล่นไม่ครบ8ข้อนะครับดูนี่ข้อเดียวเกินครึ่งลูกแล้วมั้งครับเนี่ยรอบต่อไปเราชนะเลยนี่ตามเราเห็นแล้วนะเราเห็นวิธีการแล้วโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างง่ายมากครับใครหันมามองแล้วรีบเขียนรีบกดกระดิ่งเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับครับผม3 2 1เริ่มครับโอ้ยดูแล้วพี่เอาเลยเขียนดูเลือกเขียนเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับเฮ้ยตอนลงไม่ได้แล้วครับลงไม่ได้แล้วครับลงไม่ได้แล้วครับลงไม่ได้เราไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวคุณได้ตอบครับถ้าเกิดเขาตอบผิดห้ามแก้เลยนะครับห้ามแก้เลยครับสลับเครื่องหมายกันได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับไหนนะครับ4คูณ3เขียนเร็วไป4คูณ3บวก2มันต้องสลับเครื่องหมาย1คูณ1ครับตอนนี้ผลลัพธ์ออกมาคือ14ครับยังไม่ใช่นะครับก็อันนี้เป็นผลงานของผมเองนะฮะก็คือ4คูณ3เท่ากับ12 12คูณกับ2ครับคูณกับ2เท่ากับ24แล้วคูณกับ1ครับคูณกับ1เราก็ได้24ครับโอเคครับงั้นคุณก็จะได้อีก2นาทีครับรอบนี้ชีทรอบนี้ชีทบอกรอบนี้ให้ชีดีกว่าครับ2 3เริ่มได้ครับชีครับผมขอลองเรื่องนี้ครับพี่ไปแล้วน้องชายน้องชายไม่ไหวน้องชายบอกพี่นะได้ไม่เราหันไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เราหันส่วนเกินก่อนน้องไม่ใช่ตรงนี้หันทำไมอ่ะเวลาเนาะเราหันส่วนเกินอะไรอ่ะน้องไม่ต้องหันแล้วดูเออพี่เออโอเคแล้วก็น้องครับน้องพี่เลยแล้วกันไปโอเคเอาเยอะมาเยอะไม่เอาพี่ผีเยอะผีเยอะตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว30วินะครับเนื้อไม่มานะพี่หมูแล้ว1 นาทีมีเนื้อไม่มีเนื้อพี่ผิดการโค้ดพี่อ๋อมุกครับมุกตอนนี้เหลืออีก10วินพี่ทุเรียนไม่ใช่หมูสับอะไรง่ายค่ะน้องเจ็ดหกคุณชิดห้าพี่มันหมดลูกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรน่ะอะไรน่ะเฮ้ยน้องชายทำอะไรน่ะชีวิตนี่สามสองหนึ่งเย้ถ้างั้นถือว่าชนะวันนี้ทีมนี้เป็นทีมที่ชนะไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากเห็นทีมนี้เขาปอกทุเรียนนะครับเดี๋ยวมาโชว์ครับเทคนิคที่ผมได้เรียนลองจับเวลาสัก2นาทีไหมครับว่าคุณจะบอกได้เท่าเขาไหมเราเรียนรู้มาแล้วเราเรียนรู้มาแล้วแม่เรียนรู้เทคนิคอะไรมาแล้วครับพร้อมไหมพร้อมครับ3 2 1เริ่มครับนี่ดูเขาศึกษามาดีศึกษามาแล้วแมทเบาแมทเออตัดผ่านไปเลยเฮ้ยสังหันพาโหมาอีกซีกนึงเลยอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือมันผ่าป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะ
เฮ้ยได้ดึงได้แล้วมาเฮ้ยเฮ้ยผิดร้องหนูน้องพาอะไรน้องเวลาผ่านไปน้องวางน้องช่วยกันตอนนี้เหลืออีก1นาทีนะครับนี่เปิดยังไงอ่ะทุเรียนเขาน่ากินอ่ะนี่มันผ่ายังไงอ่ะอย่างงี้หรออุ๊ยมันผ่าตัดเนื้อไปเลยแย่แล้วกินได้มั้ยเนี่ยได้มีตรงนี้ดูจะไม่ค่อยออกมาเป็นภูสักเท่าไหร่นะตอนนี้อะไรเนี่ยหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับปล่อยมือไม่เยอะมากไม่แบบฟิลแบบหน้าโฆษณาอะไรเงี้ยต้องยังไม่ออกมาต้องตั้งเรียงกันไว้โชว์สำหรับบทลงโทษในวันนี้นะครับเราก็จะให้ทีมที่แพ้นะครับปอกทุเรียนให้ทีมที่ชนะกินแต่ว่าไม่ใช่แค่ลูกนี้นะครับลูกนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับมันมีอีกลูกครับผมเรียบร้อยครับบอกให้ทีมชนะกินแล้วอย่าลืมบอกให้ครูกินด้วยก็ชอบกินทุเรียนตามกติกานะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมที่แพ้นะครับเป็นทีมที่ไปป้อนผู้ชนะนะครับNice แต่ผมกินไม่เป็นอ่ะผมกินไม่เป็นอ่ะลองไหมลองไม่ก็ผมก็อยากให้ลองป้อนกรรมการแล้วก็ทุกคนงั้นเดี๋ยวไม่ได้ลองงั้นเดี๋ยวให้ถ้าเป็นผู้แพ้ไม่รู้เหรอโอเคงั้นอย่างงี้เอาให้ผู้แพ้ป้อนเพชรแต่ว่าชีสป้อนคนแพ้วันนี้ก็ไม่เคยกินทุเรียนเหมือนกันใช่ป่ะไม่เคยจริงโอเคอ้าวอุ้ยจิ้มเข้าไปอ่ะเอาอย่างนี้กันเลยจิ้มเข้าไปอ่ะได้ครับเอาอีกนะครับรสชาติพี่อยากกินนิ้วผมอยากกินนิ้วผมอ้าววิอร่อยไหมครับเป็นไงครับเม็ดเม็ดเหรอเม็ดเหรอเฮ้ยยังไงบิ๊กไบต์คำใหญ่คำใหญ่แต่ผมที่คือกินไม่ได้เลยใช่ไหมก็ลองดูก็ได้เลยลองดูน้องชีสมันใช่ไหมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีรสชาติการที่แบบมาเล่นชาเลนจ์วันนี้เนี่ยแบบมันต้องบริหารเวลาต้องแบบแข่งกับเวลาอย่างนี้มันมีอะไรที่ทำให้แบบ Fit It Better ขึ้นบ้างไหมครับได้ Fit It Better อย่างนึงคือได้ลองกินทุเรียนซึ่งผมไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็ได้ว่าดูแล้วว่าทุเรียนมันเป็นยังไงเปิดใจให้น้องทุเรียนใช่เปิดใจให้น้องทุเรียนใช่ครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบช่วงเวลาที่ตอนที่อยู่บ้านแล้วดูแม่หั่นทุเรียนหรือทำอาหารเงี้ยจริงๆผมก็งงว่าเอ๊ะผมจะเข้าไปนั่งดูเขาทำไมแต่ว่าวันนี้ผมได้เรียนรู้แล้วครับว่าผมได้สามารถนำสกิลที่แม่ใช้หั่นทุเรียนมาใช้ในวันนี้ได้มาถึงตัวพิธีกรเองครับรู้สึกว่าฟิปตัวเองอะไรบ้างครับรู้สึกว่าการที่เป็นพิธีกรมันยากเหมือนกันนะ ถ้าเป็นพิธีกรต้องแบบพอต้องบริหารตัวเองแล้วเราต้องเหมือนต้องบริหารคนอื่นด้วยผมรู้สึกว่าผมได้บริหารเวลาในการหั่นทุเรียนมากขึ้นครับจากที่ไม่เคยหั่นเลยแล้วก็ได้ลองกินทุเรียนได้หั่นทุเรียนผมจะกลับไปอวดแม่ผมหั่นทุเรียนไปแล้ว ผมก็รู้สึกว่าถ้าจะบริหารเวลาให้ดีใช่ไหมแบบควรไปทำการบ้านมาก่อนแบบว่าถ้าผมไปเรียนแบบว่าหั่นทุเรียนยังไงใช่ไปเรียนหั่นทุเรียนยังไงใช่ไหมผมน่าจะแบบทำได้ดีกว่านี้ ไม่ใช่แบบว่าอะไรอยู่นานๆแล้วเราก็จะเปิดร้านทุเรียนกันครับเดือน7/9ฝากติดตามชนีพวกเราทั้ง24คนด้วยนะครับได้ทุกช่องทางเลยครับสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นชาเลนจ์อะไรแล้วก็ใครจะมาเล่นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ลาขอไปกินทุเรียนกันครับกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเย้กันกันนะไปกันกินครับบ๊ายบายเฮ้ยจังเฮ้ยจริงๆ2ตัวนี้ทำอะไรกันดีนะได้แล้วได้แล้วไม่ได้มีใครช่วยเลยไม่ได้มีใครช่วย9 บวก 7 เท่ากับ 16 ครับ 9 + 7 ครับแล้วก็ 16 ครับแล้วก็อะไรนะ 8 ลบ 2 เท่ากับ 6 ครับแล้วก็บวกกันได้กับ24 16 + 6 เท่ากับ 22 นะครับว้าวเหรอที่คนบอกมันต้องบวกกัน16 + 6 เท่ากับ 22 นะครับมันก็ไม่อยู่กี่ดีอ่ะถึงบวกกันแล้วคุณเพชรคิดได้ป่ะครับ